ดอานเออนึกเออนึก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 ลดเต็มที่เข้มจัดทั้งเนื้อสัตว์ติดมันลดเสียงภัยไหลโรคาพาสุขเอ้ยอีกอเกลข้อเตือนใจและความรู้เรื่องความดันโลหิตสูงถูกนำมาถ่ายทอดผ่านการแสดงลิเกโดยยังไม่ทิ้งลายลิเกที่ต้องตอบโต้สนุกสนานซึ่งถูกเป็นเรื่องลูกรักลูกชังใช้ความวุ่นวายภายในครอบครัวสะท้อนพฤติกรรมบริโภคอาหารและสอดแทรกวิธีดูแลสุขภาพประพันธ์โดยประดิษฐ์ประสาททองศิลปินศิลปาธรซึ่งร่วมกับภาควิชานัตยศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้กระทรวงวัฒนธรรมฉันอยากจะทำแกงจืดแล้วก็น้ำพริกผักต้มแล้วก็มีผลไม้หลายอย่างเลยนะแม่เลี้ยงลากจะแตกลากกันทางนู้นลูกอ๋อเหรอคุณแม่โดนแม่แล้วแม่อยากจะกินอะไรล่ะจ๊ะแซ่บๆไงนี่อีหลวยส่งรูปมาให้เนี่ยมาดูทำไมคุณแม่ขายำหอยแข็งแซ่บๆโอ้ยลูกคุณลูกก็ชอบอะไรคือแม่เค็มดองโอ้หวานปากกะปิคั่วมึงมาดูนี่อีหลวยเพื่อนแม่เนี่ยเพื่อนกูเนี่ยแม่แบบนั้นน่ะมันไม่ดีหรอกดำเนินเนื้อหานี่ก็จะเป็นลักษณะของว่าเอาใกล้ตัวเลยเรื่องของแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเอาเป็นเกณฑ์หลักแล้วก็เรื่องของความสนุกสนานนะฮะให้ตัวแม่เนี่ยคือว่าไม่ดูแลสุขภาพแล้วก็มีลูก2คนอีกลูกคนนึงเนี่ยคือเรียกว่าดูแลสุขภาพลูกคนหนึ่งคือไม่ได้ใส่ใจเรื่องสุขภาพแล้วก็มีการโต้เถียงกันสุดท้ายก็ไปหาหมอหมอนี่ก็เป็นพระเอกของเรื่องหมอนี่ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอันนี้ก็เลยจับประเด็นของหัวใจสำคัญของลิเกในการสื่อสารเรื่องของสอดแทรกเรื่องของความตลกสนุกสนานแต่ก็ยังแฝงไปด้วยองค์ความรู้เนื้อหาหลักวิชาการที่คิดว่าจะให้ผู้ชมนั้นได้รับทราบแล้วก็เอานำไปปฏิบัติตัวครับทั้งขี้เหล็กหัวปรีดีสุดใจวิตามินมากมายสมใจจริงอีมรากีนกที่แสนคมเป็นยอดยาน่านิยมจริงจ้ะการสื่อสารเพื่อดูแลสุขภาพโดยใช้การแสดงลิเกครั้งนี้เป็นโครงการครั้งที่3ซึ่งต่อยอดจากครั้งก่อนเพราะการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพบางครั้งก็อาจเป็นเรื่องเข้าใจยากจึงต้องการให้ผู้ชมซึมซับการปฏิบัติตัวผ่านความบันเทิงที่เข้าใจง่ายนี่ก็แก้วผมทำโครงการลิเกเรื่องของดูแลเรื่องของแอนตี้ไบโอติกหรือเรื่องของยาปฏิชีวนะเมื่อสัก5ปีที่แล้วอันนั้นได้รับทุนมาก็นำเรื่องของการดูแลที่ว่ารับยาปฏิชีวนะมากไปก็จะเกิดเชื้อดื้อยาโครงการที่2มันก็คือเรื่องของน้ำมันทอดซ้ำหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อไม่ให้เกิดสารก่อมะเร็งอันนี้เป็นโครงการหนึ่งที่เรื่องของความดันโลหิตสูงจุดเป้าหมายก็คือผู้ที่ชมเนี่ยก็จะเป็นมักจะเน้นไปบุคคลทั่วไปนะฮะใน2โปรเจกต์นั้นเป็นบุคคลทั่วไปและอันนี้เราจะเน้นไปที่ผู้สูงวัยแต่จริงๆแล้วเนื้อหานี้ก็สามารถรับชมได้ทุกๆวัยเหมือนกันแต่ประเด็นนี้เดี๋ยวเราจะนำไปเป็นกระบวนการนึงเอาไปเทสกับชมกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็จะออกค่าตัวแปรมาว่าผลจากการได้ทำวิจัยกระบวนการอันนี้มีผลตอบรับมากน้อยเพียงใดครับการทำงานข้ามศาสตร์ระหว่างการแสดงกับสาขาอาชีพด้านสุขภาพเมื่อรวมตัวกันจึงเป็นโครงการนิเวศวัฒนธรรมด้านการแสดงสร้างสรรค์วิจัยและนวัตกรรมกลายเป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชนอีกทางหนึ่งสำหรับทางศิลปะการละครหรือการแสดงแล้วนิเวศวัฒนธรรมหมายถึงเราจะทำยังไงให้ศิลปะการแสดงเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่เราหายใจเข้าไปที่เรากินเข้าไปฉะนั้นทำยังไงให้ศิลปะในเนื้อในตัวเนี่ยมันสามารถที่จะก่อให้เกิดประโยชน์พอกผลกับคนอื่นโดยเฉพาะคนซึ่งสูงวัยอย่างครูทำยังไงคำตอบก็คือทำงานข้ามศาสตร์ข้ามศาสตร์ยังไงเช่นอาจารย์อนุกูลท่านก็ไปคุยกับ
่ายเภสัชกรนะอาจารย์ที่เป็นเภสัชแล้วดูซิว่าเขามีความต้องการไหมที่จะสื่อสารอะไรบางอย่างฉะนั้นก็มีก็ได้เรียนรู้ว่าโอเคเขาอยากได้ความรู้หรือต้องการเผยแพร่เรื่องราวที่เกี่ยวกับยาการใช้ยาเรื่องความดันโลหิตซึ่งผู้ใหญ่อย่างครูมักจะงงเนาะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าโอเคมันมีสื่อแบบไหนบ้างล่ะที่จะเหมาะกับการสื่อสารกับผู้ใหญ่ซึ่งก็คือลิเกบันทึกการแสดงลิเกครั้งนี้จะส่งไปยังชุมชนตัวอย่างเพื่อทำการวิจัยวัดผลการรับสารเพื่อดูแลสุขภาพก่อนจะขยายโครงการไปอีกหลายชุมชนรวมถึงประยุกต์ศาสตร์การแสดงเพื่อเป้าหมายแก้ไขปัญหาอื่นในสังคมใกล้ตัวมันมีโปรเจกต์นี้อีก 4-5 อันนะคะในโครงการนี้เช่นการทำลิเกในชุมชนจริงๆแล้วก็การใช้ศิลปะการละครในการพัฒนาความรู้สึกที่เปราะบางของบุคลากรในจุฬาแล้วก็มีเรื่องการใช้ละครในการสอนในโรงเรียนซึ่งมันล้วนแต่เอาทักษะของศิลปะการแสดงนั้นไปทำงานกับคนอื่นค่ะฉะนั้นก็เป็นโปรเจกต์ประมาณนี้ก็ที่เราทำกันอยู่ก็คือเราก็อยากจะไปเล่นในพื้นที่ด้วยแล้วก็ทำเป็นคลิปเพื่อที่จะได้ใช้ในการสื่อสารโฆษณาเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะแล้วก็อยากให้ผู้สูงวัยสนุกกับการดูลิเกที่ดูมีสีสันเนาะน่ารักมีทั้งมีความคิดแบบใหม่แล้วก็เก่าผสมกันนะคะก็อยากให้เขามีความสุขแล้วก็ได้ความรู้ไปในตัวค่ะโครงการนี้ยังทำให้นักศึกษาในภาควิชานัตยศิลป์ได้มีโอกาสร่วมแสดงความสามารถแม้หลายคนอาจจะไม่ชำนาญการแสดงลิเกแต่ก็มีมุมมองต่อการปรับตัวเพื่อให้ลิเกยังเข้าถึงผู้ชมในปัจจุบันก็จริงๆแล้วอยากให้ดำรงความเป็นลิเกดั้งเดิมไว้นะคะแต่ว่าอยากจะให้เพิ่มพวกความสนุกสนานมากขึ้นค่ะอย่างเช่นแบบว่าช่วงนี้ใช่ไหมคะที่มีสถานการณ์โควิด-19 ใช่ไหมคะก็อยากให้ลิเกค่ะได้มีมุมที่จะนำเอาสถานการณ์โควิด-19 น่ะมาเสริมแทรกในบทลิเกด้วยค่ะแล้วก็อาจจะเพิ่มความตลกเฮฮาให้มากขึ้นกว่านี้ค่ะพามาคุยกับนักแสดงลิเกอาชีพจริงๆเลยบ้างนะครับกับน้องเพชรที่เราเล่นลิเกมากี่ปีแล้วครับน้องเป็นอาชีพตอนไหนครับก็ผมเริ่มเล่นตั้งแต่อายุอยู่ม .5 ครับ17ม .5 ตั้งแต่เยาวชนเลยครับครับผมจนยันบัดนี้เกิน10ปีได้แล้วมั้ยฮะเกินนะครับผมตอนนี้ผม27แล้วรับนี้พี่สงสัยว่าลิเกนะทุกวันนี้อาชีพนะครับเรายังมีงานแสดงมีการติดต่ออะไรเป็นยังไงบ้างจะมีงานให้เราเล่นอยู่ไหมครับถ้าพูดถึงปัจจุบันใช่ไหมครับปัจจุบันช่วงนี้เกิดแบบเกิดโรคโควิดขึ้นครับโควิด-19ทำให้แบบงานถอยลงนะครับตั้งแต่มกราถึงเมษายนอย่างเงี้ยจะเป็นช่วงที่ลิเกจะมีงานกันเขาเรียกว่าเป็นหน้างานของลิเกนะครับผมตั้งแต่ปีใหม่จนถึงเมษายนช่วงสงกรานต์ครับผมคือตอนนี้ลิเกจะต้องมีงานกันแต่พอโดนผลกระทบจากโควิดแล้วอะงานถอยลงแล้วก็ไม่มีงานเลยลิเกจะว่างงานผมแก้ปัญหาก็คือผมอาชีพหลักคือลิเกพอลิเกไม่มีผมหันมาขายของครับครับเอาไปขายของแทนก่อนขายของแทนก่อนขายอาหารขายยำขายอะไรครับผมอยากรู้เรื่องชุดบ้างอันนี้ก็คือเราเป็นนักแสดงแบบอาชีพเลยแล้วไม่ใช่แค่แสดงเดียวต้องมีความรู้เรื่องการทำชุดด้วยเพชรทำอะไรเกี่ยวกับชุดลิเกบ้างที่เราทำด้วยฝีมือเราเองนะครับถ้าทำด้วยฝีมือตอนนี้ผมก็คือมีอาชีพเสริมก็คือทำเขาเรียกภาษาลิเกเรียกว่าหัวมอนเป็นเครื่องประดับที่อยู่บนหัวครับใช่ครับหัวเนี่ยนะครับเราทำอะไรยากไหมครับที่ใส่บนศีรษะคือผมว่ามันใช้คำว่าดีไซน์ดีกว่าดีไซน์แบบเราประยุกต์ว่าจากตะก่อนจะเป็นงานออกก็คือจะใช้ตะกั่วจี้คราวนี้มันทำให้มีน้ำหนักมากครับเราเลยประยุกต์มาว่าใช้ทำยังไงก็ได้ให้มันมีน้ำหนักที่เบาลงครับผมก็คือผมมาใช้เป็นพลาสติกแข็งมาประยุกต์แทนเราเปลี่ยนพวกวัสดุอะไรพวกนี้ให้เหมาะกับยุคสมัยกับการใช้งานครับผมแล้วอย่างชุดเสื้อผ้าเครื่องประดับเนี่ยเราต้องทำอะไรลงมือกันเองบ้างครับอ๋อถ้าอย่างพูดถึงเสื้อผ้าครับอันนี้อย่างชุดกระโปรงก็จะเราต้องสั่งที่ร้านตัดอยู่แล้วครับเป็นร้านเฉพาะตัดชุดลิเกเลยให้ร้านตัดชุดมาก่อนแล้วเรามาทำอะไรต่อเรามาซื้อคิตตันคิตตันก็คือเป็นพวกเม็ดโพรตีนครับผมคิตตันมาเพื่อมาเย็บเองเย็บทีละเม็ดนะครับผมโอ้แล้วชุดนึงเย็บเยอะมากน้องเพชรครับผมที่เขาบอกกันว่าปักกันตาบอดเนี่ยนะว่ามันเยอะมากเลยใช่ครับไม่ต่ำกว่าพันกว่าได้พวกนี้จะต้องทำแล้วนักแสดงคนอื่นๆเขาสามารถทำชุดได้เองด้วยไหมครับน้องเพชรก็ถ้าสะดวกแต่ผมเลือกที่จะเย็บเองเพราะว่ามันประหยัดแล้วก็ได้แบบที่เราชอบด้วยใช่ครับผมแล้วอันนี้ส่วนอะไรบ้างครับคุณนี้อันนี้จะเป็นพวกแผงข้างนะครับผมสายสะพายใบไหวเข็มขัดที่ติดตัวเราครับผมอันนี้ต้องทำเองได้ไหมครับนี่
อย่างนี้เป็นงานเชื่อมันออกต้องสั่งช่างออกต่างหากนะครับของพวกนี้มูลค่าแพงไหมครับครับลงทุนทำแต่ชุดแต่ละปีนะครับบางคนเขามองว่าผมไม่รู้ว่าผู้ชมหรือว่าคนที่มองว่าลิเกจะมองว่าลิเกมีสตางค์รวยแต่จริงๆแล้วอะลิเกเอาเงินมาเพื่อมาซื้อของพวกประดับแบบมาตอบแทนให้คนดูครับผมต้องลงทุนกับเหล่านี้แพงมากแพงมากครับคนดูต้องเสพความสวยงามก็ต้องลงทุนให้เต็มที่ใช่ครับผมสื่อบันเทิงที่มีมหาศาลในยุคปัจจุบันแม้จะเข้ามาบดบังการแสดงลิเกไปตามเวลาแต่เมื่อหลายฝ่ายบูรณาการการใช้การแสดงลิเกให้สอดคล้องกับสังคมความบันเทิงในสาขานี้ก็ยังสร้างความสนุกให้กับผู้ชมคู่กับสังคมไทยได้ครับ